โยคะแก้อาการปวดตึงข้อบ่าไหล่สวัสดีค่ะแท็บจากเพจบลูโซนนะคะช่วยกดไลค์ให้กับเพจกดแชร์เพื่อติดตามสาระความรู้ดีๆเกี่ยวกับสุขภาพได้ทุกวันสำหรับใครที่ใช้เวลาอยู่บริเวณหน้าจอคอมพิวเตอร์หรือว่าอยู่กับโทรศัพท์มือถือเป็นเวลานานๆนะคะก็อาจจะทำให้พบกับอาการปวดตึงบริเวณคอบ่าไหล่ได้บ่อยครั้งการฝึกโยคะนะคะเป็นหนึ่งในวิธีที่สามารถช่วยเยียวยาอาการปวดคอบ่าไหล่ได้ค่ะมีท่าอะไรกันนะคะเดี๋ยวไปดูกันค่ะวันนี้มี5ท่าสำหรับยืดเหยียดคอบ่าไหล่มาฝากกันนะคะเริ่มต้นให้ทุกคนนั่งในท่าที่สบายค่ะวางขาหนึ่งข้างไว้ด้านหน้าหรือจะเอาขาไขว้กันก็ได้นะคะนั่งบนกระดูกร้องนั่งดูดหน้าท้องเข้านิดนึงนะคะหลังตั้งตรงไว้เริ่มต้นท่าที่1เอามือแตะบริเวณหัวไหล่ค่ะหมุนข้อศอกจนมาชิดกันนะคะข้อศอกชิดแล้วหายใจเข้ายืดข้อศอกดันขึ้นไปด้านบนค่ะมือด้านหลังนะคะหลังมือชนกันแล้ววาดแขนออกกว้างๆค่ะค่อยๆหายใจเข้ายกแขนขึ้นนะคะจังหวะยืดขึ้นเราจะรู้สึกตึงไปจนถึงสะโพกด้านล่างเลยนะคะหลังมือแตะแล้วคลายออกค่ะจากนั้นทำกลับอีกหนึ่งด้านนะคะวาดไปด้านหลังหลังมือชนกันหมุนข้อศอกมาด้านหน้าแตะกันค่ะคลายค่ะท่านี้นะคะให้ทำอย่างละ10ครั้งนะคะไปด้านหน้า10ด้านหลัง10ค่ะท่าที่2นะคะเริ่มจากท่าที่2ไปจนถึงท่าที่5เป็นท่าที่เราทำท่านิ่งๆค้างไว้นะคะให้ทุกคนค้างไว้ 1-2 นาทีนะคะโอเคค่ะมือประสานกันแล้วเราเอามาวางไว้ข้างๆลำตัวด้านซ้ายนะคะส่งหัวไหล่ซ้ายไปด้านหลังค่ะเอียงคอส่งหัวขวาไปหาไหล่ขวานะคะหามุมที่เรารู้สึกตึงได้เลยค่ะแต่ละคนจะมีจุดตึงไม่เหมือนกันเนาะค้างไว้นะคะเราจะรู้สึกยืดเส้นตรงนี้นะคะหายใจเข้าลึกๆแล้วก็หายใจออกยาวๆค่ะในโยคะเราจะผ่อนคลายกล้ามเนื้อนะคะไม่เกร็งเสร็จเราย้ายข้างนะคะมาทำด้านขวาด้วยค่ะเก็บไหล่ขวาไปยังไปด้านซ้ายก็อาจจะหาจุดที่ตึงนะคะได้ 2-3 จุดก็ค่อยๆบิดไปนะคะทำจนกว่าจะรู้สึกผ่อนคลายท่าที่3นะคะเราเอามือประสานกันค่ะแล้ววางไว้ตรงหลังท้ายทอยนะคะหายใจเข้ายืดหลังขึ้นค่ะหายใจออกใช้การม้วนหลังนะคะดันหน้าอกไปด้านล่างแล้วค่อยๆพับเก็บคางเข้ามานะคะมือของเราไม่ได้ออกแรงเยอะเลยนะคะค่อยๆวางเบาๆค่ะยืดบริเวณท้ายทอยนะคะหลังบ่าส่วนบนค่ะหางไว้สบายๆนะคะหายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวเสร็จแล้วเราค่อยๆออกสักท่าช้าๆค่ะท่าต่อไปนะคะ chest opener เป็นการเปิดหน้าอกนะคะเอามือประสานกันนะคะส่งมือไปด้านหลังค่ะแล้วเราดันหน้าอกมาด้านหน้านะคะเราจะรู้สึกถึงสะบักด้านหลังที่กำลังถูกบีบถูกยืดออกไปนะคะจากนั้นค่อยๆวางมือลงค่ะหันนิ้วมือไปด้านหลังหายใจเข้ายืดหน้าอกขึ้นไว้นะคะเราจะค่อยๆยืดลำคอมองขึ้นไปตรงๆค่ะระวังนะคะไม่ให้คอมันเบี้ยวหักไปด้านหลังแบบนี้นะคะเราแค่ยืดให้ยาวไว้แล้วก็เชยขางขึ้นหายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวๆค่ะเหมือนเดิมเก็บหน้าท้องเข้านิดนึงนะคะก้นกบของเรายังอยู่ที่พื้นต่อไปท่าสุดท้ายนะคะเรียกว่า Eagle Arms ค่ะเอามือจับที่ขาด้านตรงข้ามนะคะเสร็จแล้วเลื้อยแขนของเราให้ชิดกันที่สุดงอศอกขึ้นมาค่ะสำหรับคนที่ตึงมากนะคะทำแค่นี้ก็จะรู้สึกแล้วค่ะว่าตึงใครที่ค่อยๆขยับมาได้อีกนะคะให้เอาฝ่ามือประกบกันเข้าเรายกข้อศอกขึ้นนะคะค่อยๆดึงยืดเราจะรู้สึกตึงสะบักด้านหลังมากๆนะคะจากนั้นหายใจออกดันมือไกลหน้าผากค่ะตาหมอกขึ้นไปด้านบนลำคอยาวๆไว้หายใจเข้าลึกหายใจออกยาวนะคะไม่เกร็งนะคะค่ะ
างไว้ 1-2 นาทีแล้วค่อยๆเปลี่ยนข้างนะคะสลับมือค่ะมือที่อยู่ด้านบนเอาไปไว้ด้านล่างแล้วงอข้อศอกขึ้นมาใหม่ค่ะหายใจเข้ายกข้อศอกขึ้นไปนะคะแล้วดันมือไกลหน้าผากตามองตรงไปค่ะท่าพวกนี้นะคะเราสามารถทำได้บ่อยๆตลอดทั้งวันเลยนะคะทำงานอยู่หน้าจอคอมก็พักสักนิดบริหารไปด้วยได้เลยค่ะนอกเหนือจากการยืดเหยียดคอบ่าไหล่ด้วยการฝึกโยคะแล้วเราควรจะต้องปรับพฤติกรรมการใช้ชีวิตควบคู่ไปด้วยค่ะเช่นการหลีกเลี่ยงการนั่งนานๆการก้มคอใช้โทรศัพท์มือถือเป็นเวลานานและดูแลสุขภาพจิตใจไม่ให้เกิดความเครียดเพียงเท่านี้คุณก็จะมีสุขภาพที่ดีขึ้นได้แล้วค่ะใครที่ยังมีข้อสงสัยหรืออยากสอบถามเกี่ยวกับโยคะเพื่อสุขภาพนะคะสามารถคอมเมนต์เข้ามาที่ใต้โพสต์นี้ได้เลยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามนะคะสาระความรู้ดีๆเกี่ยวกับสุขภาพได้ทางเพจลูโซนวิถีชีวิตที่ยั่งยืนได้ทุกวันค่ะแล้วก็สามารถติดตามแท็บได้อีกหนึ่งช่องทางนะคะทางเพจ Sunflower Soul Yoga